สวัสดีครับพบกับสุลการลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่เควินเคเลเฮอร์ฮีโร่เซฟจุดโทษเอ็มบัปเป้พาลิเวอร์พูลทุบราชสกาว 2-0 ไม่พูดไม่ชมไม่ได้แล้วนะครับคนนี้ยอดเยี่ยมจริงๆนะครับโอ้ยท่านผู้ชมสุดๆไปเลยนะฮะเควินเคเลเฮอร์นายทวารมือ2ของลิเวอร์พูลของเราโชว์ฟอร์มสุดยอดเซฟจุดโทษของคิเลียนเอ็มบัปเป้ดาวเตะทีมชาติฝรั่งเศสโดยช่วยให้หงส์แดงเปิดบ้านเอาชนะเรอัลมาดริด 2-0 ในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบแบ่งกลุ่มเมื่อค่ำคืนวันคันที่ผ่านมานะครับเรามาดูสถิติสุดแจ่มของเคเลเฮอร์กันหน่อยต้องบอกว่าสุดๆไปเลยนะฮะโคตรเสียดายเลยนะฮะก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงแล้วนะครับตอนนี้นะฮะอาริซงหายจากอาการบาดเจ็บก็ต้องเลือกแล้วครับระหว่างเคเลเฮอร์หรืออาริซงสำหรับอันเนอร์สลัตนะครับโดยสถิติสุดแจ่มของเคเลเฮอร์มีหนึ่งนี้นะครับลงเล่น94นาทีความแม่นยำในการส่งบอล นะครับ 93% เซฟ3ครั้งนะครับเซฟจุดโทษ1ครั้งผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่นะครับหลังจบเกมเคเลเฮอร์กล่าวว่านี่คือผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่เป็นผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่สำหรับเราเราอยากจะลงเล่นในเกมนี้มากและแสดงผลงานของเราออกมาและผมขอชื่นชมผู้เล่นทุกคนที่ทำแบบนั้นได้เรายอดเยี่ยมจริงๆในเกมนี้มั่นใจว่าจะเซฟได้ก็เลยเปิดเผยถึงจังหวะเซฟจุดโทษของเอ็มบัปเป้ว่าผมค่อนข้างมั่นใจว่าผมจะทำได้และอย่างที่เห็นผมอาจจะโชคดีที่ไปได้ถูกทางแต่ผมก็มั่นใจอยู่ว่าจะเซฟลูกนี้ได้พร้อมดวลเรือใบนายทวารชาวไอร์แลนด์นะครับยังกล่าวถึงเกมพรีเมียร์ลีกที่จะพบกับแมนซิตี้ในวันอาทิตย์นี้ว่าผมคิดว่าผมมีความมั่นใจและภายในทีมตอนนี้ก็มีความมั่นใจสูงมากแมนซิตี้เรารู้ว่าพวกเขาต้องเจอกับผลงานที่ลำบากมาบ้างแต่พวกเขาก็ยังคงเป็นทีมที่สุดยอดมากเราคาดหวังว่าจะเป็นการทดสอบที่ยากจริงๆแต่ตอนนี้เราเองก็มีความมั่นใจที่ดีและเราจะสู้ต่อไปครับฟอร์มโดดเด่นกดดันอาริซงเบเกอร์การเซฟจุดโทษของเคเลเฮอร์ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของเกมที่ทำให้ลิเวอร์พูลรักษาคลีนชีตและคว้าชัยชนะฟอร์มอันยอดเยี่ยมของเคเลเฮอร์ในการนี้ทำให้อาริซงเบเกอร์ในทวารมือหนึ่งต้องเจอกับแรงกดดันในการแย่งชิงตำแหน่งตัวจริงนะฮะก็เลยได้ว่ากดดันจริงๆนะครับโคตรเหนียวเลยนะฮะเคเลเฮอร์ไม่ธรรมดานะครับหงส์แดงไร้พลังงานหากขาดเดอะคัพอันเนอร์สลัดย้ำแฟนบอลคือหัวใจสำคัญสู่ความสำเร็จอันเนอร์สลัดนายใหญ่ของหงส์แดงลิเวอร์พูลออกมาตอกย้ำถึงความสำคัญของเดอะคัพแฟนบอลลิเวอร์พูลโดยยืนยันว่าแรงเชียร์จากแฟนบอลคือพลังขับเคลื่อนสำคัญที่ทำให้ทีมประสบความสำเร็จแฟนบอลคือหัวใจสำคัญอันเนอร์สลัดกล่าวว่าลิเวอร์พูลจะไม่สามารถมาถึงจุดนี้ได้หากปราศจากแรงสนับสนุนจากแฟนบอลเราจะต้อนรับแชมป์ทั้งจากสเปนและแชมป์อังกฤษที่สนามแอนฟิลด์แห่งนี้อีกครั้งนี่คือโอกาสสำหรับเราที่จะเดินหน้าทำงานต่อไปและเป็นโอกาสสำหรับแฟนบอลของเราที่จะทำในสิ่งที่พวกเขาทำได้ดีที่สุดผมเชื่อว่าเราจะไม่สามารถมาถึงตรงนี้ได้หากไม่มีพวกเขาแฟนบอลพวกเขาทำให้เราแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นเมื่อเล่นในบ้านของเราเองและแน่นอนว่าเราต้องการมันอีกครั้งและเราต้องการพวกเขาอีกครั้งใน2เกมสำคัญนี้แอนฟิลด์รังเหย้าที่แข็งแกร่งอันเนอร์สลัดยกย่องแอนฟิลด์ว่าเป็นรังเหย้าที่แข็งแกร่งและน่าเกรงขามสำหรับคู่แข่งโดยเฉพาะยิ่งเมื่อมีเดอะคัพคอยหนุนหลังบรรยากาศที่ร้อนแรงและกดดันในแอนฟิลด์มักทำให้คู่แข่งเสียสมาธิและเล่นไม่ออกพลังขับเคลื่อนสู่ชัยชนะอันเนอร์สลัดเชื่อว่าแรงเชียร์จากเดอะคัพจะเป็นพลังขับเคลื่อนสำคัญที่ช่วยให้ลิเวอร์พูลเอาชนะเรอัลมาดริดและแมนซิตี้ใน2เกมสำคัญที่กำลังจะมาถึงเดอะคัพจะช่วยสร้างบรรยากาศที่ยอดเยี่ยมในแอนฟิลด์และกระตุ้นนักเตะลิเวอร์พูลให้ฮึ่มเหิมและมุ่งมั่นที่จะคว้าชัยชนะความสัมพันธ์ที่พิเศษอาร์เนสลัตเน้นย้ำถึงความสัมพันธ์ที่พิเศษระหว่างลิเวอร์พูลกับเดอะคัพไม่ใช่แค่แฟนบอลแต่เป็นเหมือนครอบครัวของลิเวอร์พูลพวกเขาร่วมทุกข์ร่วมสุขกับทีมผ่านร้อนผ่านหนาวมาด้วยกันพลังศรัทธาที่ไร้ขีดจำกัดอาร์เนสลัตเชื่อว่าพลังศรัทธาของเดอะคัพจะช่วยให้ลิเวอร์พูลก้าวผ่านอุปสรรคต่างๆและประสบความสำเร็จในท้ายที่สุดเสียงเชียร์ที่ดังกระหึ่มในแอนฟิลด์จะช่วยปลุกพลังนักเตะลิเวอร์พูลให้สู้สุดใจเพื่อคว้าชัยชนะหงส์แดงเจอปัญหาครับโกนาเต้แบดลีเดียงหลังเกมทุบราชสุดขาวลิเวอร์พูลได้รับข่าวร้ายนะครับหลังเปิดบ้านเอาชนะเรอัลมาดริด 2-0 ในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเมื่อค่ำคืนวันอังคารที่ผ่านมาโกนาเต้และแบดลี่2นักเตะตัวหลักต่างได้รับบาดเจ็บและต้องถูกเปลี่ยนตัวออกจากสนามแบดลี่เจ็บหนักนะครับอาจต้องพักยาวแบดลี่ซึ่งได้โอกาสลงเล่นเป็นตัวจริงในตำแหน่งแบ็คขวา
แทนที่เทนอเล็กซานเดอร์โนที่ยังไม่หายจากอาการบาดเจ็บโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมและมีส่วนสำคัญในการช่วยให้ลิเวอร์พูลเก็บชัยชนะอย่างไรก็ตามในช่วงท้ายเกมบัตลี่ล้มลงจากการวิ่งไปข้างหน้าและดูเหมือนว่าเขาจะรับบาดเจ็บที่เอ็นหลังหัวเข่าแม้จะยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการสโมสรคาดว่าบัตลี่อาจจะต้องพักรักษาตัวเป็นระยะเวลานานโกนาเต้เจ็บเพิ่มปวดหัวอันเนอร์สลัดนอกจากบัตลี่แล้วโกนาเต้ก็ได้รับบาดเจ็บและต้องถูกเปลี่ยนตัวออกเช่นกันยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าโกนาเต้ได้รับบาดเจ็บรุนแรงแค่ไหนแต่การบาดเจ็บของโกนาเต้ถือเป็นข่าวร้ายสำหรับอันเนอร์สลัดผู้จัดการทีมที่กำลังประสบปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บหลายๆห้องแดงวันวิกฤตแนวรับอาการบาดเจ็บของโกนาเต้และบัตลี่ทำให้ลิเวอร์พูลต้องปวดหัวกับปัญหาในแนวรับก่อนเกมกันกับแมนซิตี้ในวันอาทิตย์นี้ขณะที่ลิเวอร์พูลเหลือเซนเตอร์แบ็กที่ฟิตสมบูรณ์เพียงแค่วิจิฟันไดคนเดียวที่เป็นตำแหน่งตัวจริงส่วนตำแหน่งแบ็กขวาหากบัตลี่ไม่สามารถลงเล่นได้อาร์เนอร์สล็อตอาจจำใจต้องส่งเทนอเล็กซานเดอร์ลงเล่นที่ยังไม่ฟิตเต็มร้อยอาร์เนอร์สล็อตต้องแก้ปัญหาอาร์เนอร์สล็อตต้องหาทางออกสำหรับวิกฤตผู้เล่นบาดเจ็บในแนวรับก่อนเกมกันกับแมนซิตี้โดยอาจจะต้องปรับแผนการเล่นหรือดันนักเตะในตำแหน่งอื่นมาเล่นแทนอย่างไรก็ตามไม่ว่าอันเนอร์สลัตจะเลือกทางออกทางใดเกมกับแมนซิตี้ก็ยังคงเป็นเกมที่ยากลำบากสำหรับลิเวอร์พูลอยู่ดีด่วนแบลลี่จังเกิดแฟนหงแห่ชื่นชมพร้อมส่งให้เทนนั้นย้ายไปราชันชุดขาวก็เนอร์แบลลี่นะครับแบ็คขวาดาวรุ่งของลิเวอร์พูลสร้างความประทับใจให้กับแฟนบอลลิเวอร์พูลด้วยฟอร์มการเล่นอันยอดเยี่ยมในเกมที่หงแดงเปิดบ้านเอาชนะเรอัลมาดริด 2-0 ในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบแบ่งกลุ่มเมื่อคืนที่ผ่านมาแบดลี่โชว์ฟอร์มโดดเด่นแบดลี่ในวัย20ปีลงเล่นเป็นตัวจริงแทนที่เทนส์อเล็กซานเดอร์โนที่ระบาดเจ็บและโชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นเกินคาดโดยแบ็คขวาทีมชาติไอร์แลนด์เหนือนะครับมีส่วนการเกมรับอย่างแข็งแกร่งโดยเฉพาะจังหวะเข้าสกัดคิลิอัน เอ็มบัปเป้ตัวรุกของเรอัลมาดริดได้อย่างยอดเยี่ยมนอกจากนี้แบดลี่ยังเติมเกมรุกได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีสำคัญในจังหวะที่อเล็กซิสแม็กเลสเตอร์ยิงประตูขึ้นนำให้กับลิเวอร์พูลแฟนหงแห่ชื่นชมหลังจบเกมนะครับแฟนบอลลิเวอร์พูลต่างพากันชื่นชมผลงานของแบดลี่ในโลกโซเชียลมีเดียโดยหลายคนมองว่าเขามีดีพอที่จะก้าวขึ้นมาเป็นตัวจริงแทนอเล็กซานเดอร์โนส่งเทนให้ราชันทุกข่าวที่น่าสนใจคือแฟนบอลบางส่วนถึงกับแซวว่าเรอัลมาดริดน่าจะคว้าตัวแบดลี่ไปร่วมทีมแทนที่จะเป็นเทนอเล็กซานเดอร์โนที่ตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับราชันทุกข่าวนะครับส่วนสื่อยกนิ้วให้สื่อต่างๆพากันยกย่องผลงานของแบดลี่เช่นกันโดย Liverpool World ให้คะแนนแบดลี่8คะแนนจากคะแนนเต็ม10พร้อมยกย่องการเข้าสกัดที่รุนแรงและแม่นยำและการเตรียมเกมรุกที่อันตรายขณะที่ Liverpool Echo ให้คะแนนแบดลี่สูงถึง9คะแนนจากคะแนนเต็ม10พร้อมชื่นชมว่าความกล้าหาญและการครองคู่แข่งแบดลี่ตัวจริงดวลเรือใบสีฟ้าหรือไม่ความอันยอดเยี่ยมทำให้แบดลี่มีโอกาสสูงที่จะเล่นเป็นตัวจริงในเกมมิ่งแมตช์ที่ลิเวอร์พูลจะเปิดบ้านต้อนรับการเยือนแมนซิตี้จากฝูงพรีเมียร์ลีกในวันอาทิตย์ที่1ธันวาคมแต่ล่าสุดมีอาการบาดเจ็บนะครับไม่สามารถลงเล่นได้ก็ต้องมาติดตามกันต่อไปนะครับว่าจะบาดเจ็บนานสักแค่ไหนนะฮะอาร์เนอร์สล็อตเผยเคซ่ายังไม่พร้อมแม้ย้ายมาร่วมทีมหงแดง3เดือนแล้วอาร์เนอร์สล็อตผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลออกมายอมรับว่าเคียซ่านะครับปีกทีมชาติอิตาลียังไม่พร้อมลงสนามแม้จะย้ายมาจากยูเวนตุสมาร่วมทำหงแดงเป็นระยะเวลา3เดือนแล้วนะฮะอาการบาดเจ็บยังคงเป็นปัญหาอาร์เนอร์สล็อตเปิดเผยว่าเคียซ่ายังมีปัญหาอาการบาดเจ็บรบกวนเล็กน้อยทำให้ไม่สามารถลงฝึกซ้อมกับทีมชุดใหญ่ได้อย่างเต็มที่ฟาเลริโกยังไม่ได้อยู่ในทีมเขากำลังฝึกซ้อมกับเราไม่ใช่ทั้งเซ็กชันแต่ส่วนใหญ่เป็น1หรือ2ส่วนของเซ็กชันอาร์เนอร์สล็อตกล่าวในงานแถลงข่าวก่อนเกมกับเรอัลมาดริดเกซ่าลงเล่นน้อยนับตั้งแต่ย้ายทีมเกซ่าย้ายมาอยู่กับลิเวอร์พูลนะครับในช่วงท้ายของตลาดกระแสนักเตะช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาด้วยค่าตัว15ล้านยูโรจากยูเวนตุสอย่างไรก็ตามนะครับนับตั้งแต่ย้ายทีมเกซ่าได้ลงเล่นกับหงแดงเพียง78นาทีเท่านั้นจากการลงสนาม3นัดในพรีเมียร์ลีก EFL คัพและยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับเป็นไปได้ไหมบอลฮันราคาลิเวอร์พูลผงาคว้า4แชมป์หงทำบอลผวาเช็คเรทล่าสุดนะครับลิเวอร์พูลคว้า4แชมป์ในกันนี้ลดลงอย่างห่วมห้ามจากก่อนเปิดซีซั่นหลังบอสอาร์เนอร์สล็อตกำลังพาทีมทำงานอย่างยอดเยี่ยมเบท365นะครับบริษัทรับพนันที่ถูกกฎหมายของประเทศอังกฤษปรับราคาลิเวอร์พูลจะคว้าทั้ง4แชมป์พรีเมียร์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีก FA คัพและคัพระบบคัพลดลงเหลือแค่200ต่อ1ทั้ง1จ่าย200ไม่รวมทุน
หลังก่อนเปิดฤดูกาลให้ 1,500 ต่อ1แทง1จ่าย 1,500 ไม่รวมทุนนะครับโคตรโหดณเวลานี้อาร์เนอร์สลัดนะครับกุนซือลิเวอร์พูลทำงานอย่างยอดเยี่ยมทั้งนำโด่งเป็นจ่าฝูงพรีเมียร์ลีกมีโอกาสสดใสเข้ารอบน็อกเอาท์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกในขณะที่ถ้วยคาร์โรครับจะพบกับซาวด์แฮมป์ตันรอบก่อนรองชนะเลิศอัตราต่อรองการคว้าแชมป์รายการต่างๆของลิเวอร์พูลในฤดูกาลนี้พรีเมียร์ลีกนะครับราคาต่อรองอยู่ที่4ต่อ5แทง5จ่าย4ไม่รวมทุนยูฟ่าแชมเปี้ยนลีก11ต่อ2แทง2จ่าย11ไม่รวมทุนพรีเมียร์ลีกและคาร์โรครับ5ต่อ1แทง1ใจ5ไม่รวมทุนพรีเมียร์ลีกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีก9ต่อ1แทง1ใจ9ไม่รวมทุนพรีเมียร์ลีกเอฟเอครับ14ต่อ1แทง1ใจ14ไม่รวมทุนคาราบาวครับแชมเปี้ยนลีก20ต่อ1แทง1ใจ20ไม่รวมทุนเอฟเอครับคาราบาวครับ25ต่อ1แทง1ใจ25ไม่รวมทุนพรีเมียร์ลีกเอฟเอครับคาราบาวครับ40ต่อ1แทง1ใจ40ไม่รวมทุนเอฟเอครับแชมเปี้ยนลีก50ต่อ1แทง1ใจ50ไม่รวมทุนพรีเมียร์ลีกเอฟเอครับยูฟ่าแชมเปี้ยนลีก66ต่อ1แทง1จ่าย66ไม่รวมทุนเอฟเอครับคาร์โรครับแชมเปี้ยนลีก175ต่อ1แทง1จ่าย175ต่อ1และพรีเมียร์ลีกเอฟเอครับคาร์โรครับยูฟ่าแชมเปี้ยนลีก200ต่อ1แทง1จ่าย200ไม่รวมทุนนะครับผวากันทั้งยุโรปกันเลยทีเดียวนะครับโคตรโหดกันเลยทีเดียวนี่คือสกอร์ลิเวอร์พูลนะครับท่านผู้ชมซึ่งเป็นรอบเช้าของวันที่28พฤศจิกายนนะครับขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้คนรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธุ์แท้เรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธุ์แท้ที่สำคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ